จะให้ดูนะคะว่าวิธีนี้เนี่ยต้นหอมเนี่ยจะขาวนะคะต้นขาวอวบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเชื่อเลยว่าทุกบ้านนะคะต้องมีซองมาม่าแน่เลยวันนี้ดาวก็มีซองมาม่านะคะก็คือจะทิ้งไปเลยก็เสียดายนะคะวันนี้เราก็เลยจะเอาซองมาม่าเนี่ยมาปลูกหอมกันค่ะขอบอกว่าปลูกออกมาแล้วเนี่ยต้นขาวนะคะอวบสวยน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราปลูกแบบไหนกันค่ะหลังจากที่เราได้ซองมาม่ามานะคะเราก็จะตัดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราฉีกบางทีเนี่ยมันไม่สวยนะคะจะฉีกเป็นริ้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยเราก็ตัดไปเลยกรรไกรอเนกประสงค์นะคะตัดทุกอย่างตัดให้เป็นลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราก็ตัดตรงนี้ด้วยตรงปลายนะคะสองที่นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแบบนี้นะคะทำถุงให้เป็นตัวทรงนี้จะได้ตั้งได้นะคะทําถุงทรงนี้เสร็จแล้วนี่มันจะตั้งได้พอทําถุงทรงนี้นะคะเราก็จะเอาดินที่เราเตรียมไว้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นดินหมักดินผสมขุยมะพร้าวหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะซื้อเป็นดินถุงก็ได้เหมือนกันนะคะเอามาใส่มันจะตั้งได้นะคะก็คือเราจะใส่แค่ตรงเนี้ยนี่ค่ะประมาณแค่นี้นะคะหลังจากที่เราใส่ดินเรียบร้อยนะคะมันก็จะตั้งได้แบบนี้นะทีนี้ที่เราจะปลูกวันนี้นะคะก็เป็นเนี่ยค่ะไปหาหัวหอมในครัวนะคะเอามาปลูกกันค่ะเราจะตัดจุกหัวหอมแบบนี้นะคะนี่ตัดแบบนี้นี่แบบนี้นะคะเมื่อเราได้หัวหอมเสร็จแล้วเอาหัวหอมค่ะมาใส่ถ้ารากยาวนะคะตัดรากออกด้วยอันนี้รากเขาไม่ยาวนะหัวหอมจิ้มลงไปค่ะแค่นี้เองทีนี้เราก็จะมีหัวหอมนะคะเวลาเราต้มมาม่าครั้งต่อไปเราจะมีหอมนะคะเอามาใส่ตัวนี้เราจะกินที่ใบเขานะคะหอมตัวนี้เนี่ยบางคนสงสัยว่าถ้าเราปลูกหอมแบบนี้เราจะได้กินอะไรเขาได้กินใบเขาค่ะใบเขาก็เหมือนหอมแบ่งที่เราไปซื้อมาจากตลาดนั่นแหละค่ะนี่เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะทำการรดน้ำนะคะรดน้ำได้เลยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็เอาไปตั้งไว้ที่ร่มๆค่ะหรือว่าจะเอาไปตั้งไว้ในครัวในบ้านเราก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะตั้งง่ายเดี๋ยวเราจะให้ดูที่เราทำไว้แล้วนะนี่และนี่ก็คือที่เราทำไว้นะคะขอบอกว่าเวลาหอมมันขึ้นมาเนี่ยเหมือนว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความชื้นนะคะเพราะเราอบถุงไว้อย่างเงี้ยถุงมันคือมันอยู่ข้างในแบบเนี้ยมันก็คือจะมีความชื้นและไม่โดนแสงจะทำให้หอมที่ได้เนี่ยต้นขาวสวยมากเลยนะคะเห็นปะต้นขาวนะคะแล้วก็สวยมากๆเพราะเขาได้รับแสงน้อยค่ะนี่อวบสวยมากๆเลยนะคะนี่จะให้ดูขาวสวยอวบนะคะก็คือวิธีนี้เนี่ยมันจะทำให้หอมของเราเนี่ยได้รับแสงน้อยแล้วก็อีกอย่างต้นก็คือจะอวบขึ้นมาหาแสงแบบนี้นะคะโตเร็วด้วยค่ะอันนี้ก็ประมาณ7วันก็ได้กินแล้วนะคะวิธีนี้เนี่ยก็สำหรับการลดน้ำก็ลดได้วันเว้นวันก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีหอมเนี่ยปลูกไว้กินเองที่บ้านด้วยค่ะแล้วก็ต้นอวบสวยแบบนี้นะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ